สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ZRC กับคอนเทนต์ของเกมคาบ้าวนะครับผมก็วันนี้นะครับเราอาจจะมากันแบบแปลกๆแล้วก็สั้นๆนิดนึงนะครับวันนี้เราจะมากันเข้าสู่ในส่วนของคอนเทนต์ที่มีหลายคนถามผมมาทุกสตรีมเลยนะครับว่าลงดันไหนดีนะครับหรือว่าช่วงนี้ฟาร์มดันไหนดีครับหรือว่าดันไหนน่าลงบ้างครับนะครับซึ่งผมจะทำคอนเทนต์นี้นะครับทั้งในส่วนของคาบ้าว M แล้วก็คาบ้าว PC เลยนะครับคือทุกดันในเกมนี้เนี่ยมันสามารถฟาร์มได้หมดเลยนะครับคือคุณสามารถฟาร์มได้ทุกที่มันอยู่ที่2ปัจจัยหลักเลยก็คือ1คือความสะดวกสบายของคุณเองนะครับเพราะว่าอยู่ที่ความเคยชินคุ้นชินความชอบแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือว่าเรื่องของไอเทมสวมใส่ด้วยนะครับว่าตัวละครเรานั้นเนี่ยไปสูงสุดได้แค่ไหนหรือว่าดงดันไหนนั้นจะเหมาะกับเราก็คือบางทีเนี่ยอุปกรณ์สวมใส่เราอาจจะไม่ได้อำนวยกับทุกดันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละดันที่เหมาะสมนะครับของแต่ละคนมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมจะขอแบ่งนะครับเป็น3พาร์ทนะครับสำหรับไอเทมก็คือลงในคลิปเดียวแหละแต่หมายถึงว่าผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับสำหรับไอเทมสวมใส่ก็คือของที่คนงบน้อยนะครับกับงบกลางแล้วก็งบค่อนข้างสูงนะครับคืองบน้อยนะครับก็จะเป็นงบทั่วไปตั้งต้นเลยเหมือนตัวละครผมในช่วงก่อนหน้านี้หรือว่าตัวละครที่ค่าแอมค่าแม็กเลดค่าคิไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยผมจะขอเหมารวมเป็นตัวละครงบน้อยนะครับแล้วก็ตัวละครที่มูลค่าไอเทมค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นพวกของแอม14ขึ้นไปแต่ว่ายังไม่ได้แบบสุดทางยังแบบอยู่ในช่วงกลางๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นของระดับกลางๆนะครับแล้วก็พวกของหลักแสนขึ้นไปนะครับก็จะเป็นของที่แบบอยู่ในงบของคนงบสูงงบเยอะนะครับหรือว่างบที่แบบเฉียดแสนอะไรอย่างงี้นะครับก็จะอยู่ในงบส่วนนั้นคือถ้าใครเล่นเกมคาบาวมาเนี่ยเราก็จะรู้แหละว่าไอเทมแต่ละประเภทเนี่ยจะอยู่ในประเภทไหนหรือว่าหมวดไหนคือผมไม่ได้แบ่งแยกชนชั้นของคาบาวนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้งบเยอะนะครับแล้วก็ผมก็เล่นในช่วงงบน้อยมาก่อนแต่ว่าคืออันเนี้ยเราแบ่งเป็นเทียร์3เทียร์เพื่อที่จะได้จำกัดการลงดันได้ง่ายว่าถ้าคุณมีของประมาณนี้เนี่ยดันเหล่านี้เนี่ยจะเหมาะสมกับคุณนั่นเองนะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ดันเจียนที่ลงได้หรือว่าดันเจียนที่เหมาะสมกันเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าดันที่มันลงได้เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับเหมาะกับการลงมันมีเยอะมากๆแต่ว่าอันนี้เราคัดมาในแต่ละเทียร์เนี่ยคือ3อย่างนะครับงบน้อย3งบกลาง3แล้วก็งบสูง3นะครับผมโดยที่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันในส่วนของถ้าผู้เล่นที่มีงบน้อยนะครับช่วงต้นเกมควรฟาร์มอะไรนะครับผมยังนะครับแนะนำเป็นดันเจียนเดิมก็คือดัน85นะครับอันนี้คือดันแรกนะขอพ่วงกันไปเลยนะครับก็คือดัน85กับ105นะครับทางเข้าอยู่ที่เดียวกันก็คือแมป Undead Ground นะครับ85กับ105นะครับ2ดันนี้ฟาร์มได้ง่ายนะครับจบดันไวนะครับยิ่งปรับมาใหม่เนี่ยก็สามารถจบดันได้ไวขึ้นแล้วก็ลงดันได้ง่ายขึ้นนั่นเองเหตุผลที่ผมแนะนำเป็นดัน85กับ105เพราะงี้ครับดัน105นะครับสิ่งที่เราจะไปตามหากันก็คือหัวใจบอสนะครับคือหัวใจบอสเนี่ยตอนนี้ราคามันค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่ 50M ราคาอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าด้วยความที่ดันมันลงค่อนข้างง่ายนะครับผมว่ามันค่อนข้างเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับมันสามารถฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับได้ลุ้นของแรร์ไปในตัวนะครับโดยที่อย่างที่บอกครับคือถ้าเราของไม่สูงมากเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้นะครับอีกแหวนอีกวงนึงก็คือแหวน85แต่ว่าเจ้าตัวแหวน85เนี่ยในดัน85มันจะไม่ค่อยมีราคาที่สูงมากนักนะครับราคาตอนนี้มันค่อนข้างดรอปลงมาแต่ว่าในดัน85นะครับมันจะมีไอเทมสวมใส่ส่วนอื่นนะครับที่ผมมองว่ามันยังพอลงไปฟาร์มเพื่อหาเงินได้นะครับผมยังมองว่าพวกชุด Shadow Titan เนี่ยมันยังพอมีมูลค่าอยู่นะเนี่ยพวกชุด Shadow Titan 2รูอย่างนี้นะครับคืออันนี้อย่างที่บอกครับมูลค่าไอเทมมันจะไม่ได้สูงมากเพราะว่ามันเป็นดันสำหรับช่วงต้นเกมนะครับ85กับ105เนี่ยผมขอมัดไว้รวมกันนะครับส่วนดันเจียนอีก2ดันนะครับที่ผมมองว่าของงบน้อยช่วงต้นเกมเหมาะสำหรับการฟาร์มก็คือดัน135นะครับ135ส้มเขียวนะครับเป็นดันที่เหมาะสมมากๆนะครับสำหรับคนที่งบน้อยหรือว่าไอเทมสมใส่ไม่เยอะมากเพราะว่ามันเป็นดันที่นี่บอกครับลงง่ายนะครับในช่วงต้นเกมแล้วก็ใช้ไอเทมไม่เยอะนะครับบวกกับความที่ว่าไอเทมในดันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับแบบไอเทมให้ลุ้นนะครับทั้งพวกของมิดฟิลด์แอม14นะครับหรือว่าพวกเจาะขาวนะครับก็จะมีให้ลุ้นทั้ง2ดันเลยนะครับโดยที่มีสตรีมเมอร์หลายคนนะครับดรอปเจาะขาวในดันนี้กันแล้วทั้งนั้นเลยนะยกเว้นผมนะครับไม่รู้ทำไมไม่ดรอปสักทีนะครับก็เดี๋ยวให้ดูราคาเศษนะครับเศษกำไรเสียหน้านะครับราคาอยู่ที่17M นะครับผมแล้วก็กำไร PDUS นะครับอยู่ที่ 1.2M นะอันนี้คือราคาเศษนะครับแล้วก็ไอ้พวกเศษกำไรพวกนี้ผมว่าดรอปไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับรวมถึงของแรที่มีในดันเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเหมาะสำหรับการฟาร์มนะครับจริงๆแล้วดันแจนะครับดันแจเลเวล4 5 6พวกนี้ก็ฟาร์มได้นะครับพวกดัน Chaos Arena พวกนี้นะครับที่เป็นดันแบบตรงเนี้ยครับดันแจตรงนี้ก็เหมาะสำหรับการฟาร์มแต่ว่าอันนี้ผมแยกไว้เพราะแบบสำหรับคนต้องการที่จะฟาร์มของแรอะไรอย่างนี้นะครับผมมองว่าการที่ผมพูดไป4ดันเมื่อกี้ไม่น่าจะขาดทุนแน่นอนนะครับสำหรับคนที่มีของสมใส่ระดับต้นนะครับส่วนของสมใส่ระดับกลางนะครับของสมใส่ระดับกลางถ้าเปรียบเทียบเป็นเลขแดงเนี่ยคือผมอยากจะให้เปรียบเทียบเลขแดงประมาณ 8,000 ถึงประมาณสัก
20,000-30,000 นะครับประมาณนั้นนะครับอาจจะ40,000ได้นะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของไอเทมระดับกลางๆอยู่นะครับก็คือถ้าเปรียบเทียบเป็นมูลค่าก็น่าจะแบบลงเงินไปประมาณสัก10,000-30,000 บาทอะไรอย่างนี้นะครับ50,000ก็จะอยู่ที่กลางๆแต่ว่าอย่างที่บอกครับแต่ละอาชีพเนี่ยมันจะวัดไม่เหมือนกันมันก็พูดยากแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราสามารถลงดันที่ผ่านมาก่อนอันนี้ได้แบบสบายๆชิลๆและนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าในส่วนของระดับกลางเนี่ยเขาจะฟาร์มหาอะไรกันนะครับจริงๆแล้วระดับกลางนะครับสำหรับไอเทมสนใจเนี่ยจริงๆเราจะสามารถฟาร์มพวกใจเขียวแล้วก็ DY ได้แล้วนะครับณตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถฟาร์มใจเขียว DY เพื่อหาเงินได้นะครับทีนี้นะครับดันที่เหมาะสมสำหรับของระดับกลางๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือผมแนะนำเป็นดัน DX Awake นะครับดัน DX Awake ส่วนใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นดันหนอน Awake นะครับถ้าเราฟาร์มนะครับเราลงไปหาอะไรนะครับจริงๆพวกเจาะอะไรพวกเนี้ยนะครับเจาะแดงเจาะขาวหรือพวกไอเทมในแลนเนี่ยมันไม่ค่อยดรอปหรอกนะครับเราวัดค่อนข้างยากใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมันจะมีไอเทมที่เป็นไอเทมเอาไว้สำหรับทาร์ฟอีพิกบูสต์นะครับเนี่ยครับไอเทมจำพวกเนี้ยครับที่จะมีมูลค่าค่อนข้างดีนะครับมันดรอปง่ายแล้วก็ดรอปบ่อยนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มค่าดันนะครับไอเทมสโตนที่เป็นพวกแบบว่าพวกสำหรับในการครับอีพิกบูทพวกเนี้ยนะครับพวกหินธาตุนะครับไอเทมพวกนี้จะราคาค่อนข้างดีนะครับซึ่งผมมองว่าเหมาะสำหรับการฟาร์มในทุกดันนะครับเน้นการฟาร์มระยะยาวคือถ้าคุณฟาร์มเรื่อยๆลงเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คุ้มนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันดรอปง่ายแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วก็ดันถัดมานะครับผมสำหรับคนที่มีเทมระดับกลางๆนะครับแนะนำให้ลงเป็นปาร์ตี้ก็คือดันเทมปัสนะครับดันเทมปัสเนี่ยเป็นดันที่ยอดนิยมอยู่แล้วในปัจจุบันก็ยังมีคนฟาร์มอยู่นะครับซึ่งดันเทมปัสเนี่ยของแรแน่นอนครับก็คือแหวนเทมปัสนั่นเองนะครับแหวนเทมปัสตอนนี้นะครับในเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ราคา 985M นะครับมีขายอยู่นะฝากขายไปดึงก็ได้นะครับอยู่ที่ 985M นะครับก็วงละ 1,000M โดยประมาณนะซึ่งอันเนี้ยเป็นดันที่ผมมองว่าถ้าเรามีไอเทมระดับกลางๆเรามีปาร์ตี้นะครับแนะนำให้หาตี้ไปลงนะครับเพราะว่าผมมองว่าดันเนี้ยถึงแม้จะดูเหมือนขาดทุนแต่ว่ามันเป็นดันที่ลงทุนแบบเขาเรียกไงเน้นจำนวนรอบแบบเอาไปลุ้นของแรชิ้นใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับน่าสนใจอยู่นะแล้วก็ในส่วนของดัน155 Awake ก็น่าสนนะครับ155 Awake จะอยู่ตรงโฟกัสเทสรูนครับจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่ง155 Awake นะครับดันนี้ก็เป็นอีกดันที่น่าสนใจนะครับไอเทมหลักแน่นอนครับเป็นแหวนบอสนะครับแต่ว่าพวกมอไซ PW RW นะครับแหวนเบิร์นพวกนี้ก็มีหมดเช่นกันนะครับเจาะขาวก็มีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับด้วยความที่เราแนะนำเป็นตัวไฮไลท์ไอเทมแรนะครับเราจะมาดูราคาแหวนกันนะครับว่าแหวนตัว Thailand Awake นั้นตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้แหวน Thailand Awake อยู่ที่ 265M นะครับราคาก็ค่อนข้างดีนะครับหาปาร์ตี้ได้บางคนนะครับถ้าไอเทมระดับกลางๆที่แบบค่อนข้างสูงเนี่ยก็จะสามารถโซโล่ดันนี้ได้นะครับแล้วก็ลงง่ายด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นปาร์ตี้นะครับก็คือสามารถโซโล่ได้นะครับก็จะดีกว่าเทมปัสตรงที่มันโซโล่ได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับส่วนอีกดันนึงนะครับจริงๆที่ผมพอจะแนะนำได้นั่นก็คือดัน190นะครับ Pandemonium นะครับดัน190นะครับมันจะดรอปไอเทมที่ชื่อว่าตัว Tierra of Nick นะครับซึ่งเราจะเอามาสามารถคราฟเป็น Shiny Jewel of Nick ก็คือที่เจาะหูเจาะเคออสได้นะครับอันนี้เนี่ยผมว่าดรอปค่อนข้างบ่อยแล้วก็ราคาดีด้วยนะสำหรับดัน190นะครับแพนเดอร์โมเนียมผมว่าค่อนข้างเหมาะนะครับผมสำหรับคนที่ฟาร์มในดันสูงๆนะทีนี้นะครับมันจะพ่วงมาด้วยคอนเทนต์ที่มีคนถามมานานแล้วว่าแล้วคนที่แบบเขาของไฮเอนด์คนที่ของหลักแสนขึ้นไปเขาฟาร์มอะไรกันหรือว่าดันไหนบ้างที่น่าฟาร์มหรือเขาฟาร์มหาอะไรกันนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมมีมาแนะนำให้ประมาณ3ดันนะครับผม3ดันแรกนะครับผมจะขอมัดรวมกันเลยก็คือดัน Frozen Canyon นะครับ Famenate แล้วก็ Ancient Tomb นะครับ3ดันนี้นะครับข้อดีแรกเลยคือค่าดันมันถูกครับมันใช้ 1M กับหิน DY 1เมตรแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันลงยากมากดันพวกนี้นะครับมีไอเทมแรอย่างที่เราสนใจกันเพียบเลยนะครับพวกแบบมอทรงมอไซเจาะดงเจาะแดงเจาะขาวพวกอะไรพวกนั้นมีหมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะพ่วงมาด้วยนะครับอาวุธ Demon Knight นะครับชุด Demon Knight แล้วก็ตอนนี้เวลาเราย่อยอาวุธ Demon Knight เนี่ย Buy Off มันค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยครับคือตัวไฮไลท์หลักๆเลยคือเขามาหารูนกันนะครับเอารูนหลักๆที่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังกันก็คือรูนบริเสธรีดิวแล้วกันรูนบริเสธรีดิวนะครับผมนี่ครับจะอยู่ที่ราคา 500M นะครับผู้ชมอันนี้คือ1ในรูนที่ดรอปในดันเหล่านั้นนะครับเนี่ยรูนเนี่ยดรอปในเฟรมเนทนะครับอันนี้มีรูนบริเสธการแอมนะครับรูนบริเสธการแอมเนี่ยดรอปจากน้ำแข็งนะครับ Frozen Canyon นะครับผมแล้วก็มี Ignore Evasion นะครับผมก็ 600M เหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของรูนที่ดรอปจากดันทั้ง3เมื่อกี้นะครับที่ผมเพิ่งพูดไป
จานทั้ง3เหล่านี้นะครับเป็นของระดับไฮเอนด์ที่ของสูงๆของแรงๆกันถึงจะฟังซึ่งตอนนี้ผมลงไม่ได้แต่ว่ามีคนถามมาว่าฟาร์มหาอะไรกันหรือว่าช่วงของเอ็นเกมเขาไปฟาร์มอะไรกันนะครับก็ฟาร์มพวกรูนเหล่านั้นนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับพวกเจาะขาวเจาะอะไรพวกนี้มันก็มีเหมือนกันนะครับได้ค่าหินค่าอะไรก็คุ้มแหละนะครับทีนี้นะครับในส่วนของดันถัดมานะครับผมก็คือดันมิราจไอแลนด์นะครับทั้งแบบธรรมดาและอเวกเลยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมบอกว่าผมจะแนะนำอย่างละ3ใช่ไหมตอนนี้ผมว่าทุกระดับนี้เกินหมดแล้วนะก็นะครับดันวิลเลจไอแลนด์นะครับผมก็ดรอปเป็นของเดวอนไนท์กับพาราเดียมเหมือนกันนะครับมี QW PW นะครับแล้วก็สร้อยบวก7นะครับหูเดฟแล้วก็มีหูเดฟบวก7นะครับเจาะอัลติเมทนะคือของแรงหลักๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับและที่สำคัญก็คือพวกรูนนะครับรูนเป็นรูนเลเวล2นะเดี๋ยวผมพาไปดูราคาในด้านของมิราชเวกนะครับจะดรอปเป็นรูน Cancel Ignore Penetration ด้วยนะครับก็คือยกเลิกปฏิเสธเจาะเกาะนะครับเดี๋ยวผมพาดูราคาของคร่าวๆแล้วกันนะครับของดันมิราชทั้ง2แบบนะเรามาดูในส่วนของรูน Cancel Ignore Penetration นะครับนี่ไม่มีขายด้วยนะครับอ่ะแล้วเรามาดูในส่วนของประดับละกันนะครับประดับที่เมื่อกี้นะครับอย่างเมื่อกี้จะมีหูเดฟปก7ใช่ไหมเนี่ยครับ 6,400M นะครับอันนี้คือของแรที่เขาฟาร์มกันนะครับในส่วนของดันมิราชนะครับแล้วก็มิราชอเวกนะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยที่อัลบรอนซิตี้ครับอัลบรอนซิตี้เนี่ยค่าราจะสูงหน่อยก็อยู่ที่ 7M นะครับซึ่งในส่วนของอัลบรอนซิตี้นั้นนะครับผมมองว่าของแรก็ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่าด้วยความที่ดันมันลงค่อนข้างยากครับผู้ชมดันนี้เนี่ยก็เลยไอเทมหลักๆในที่นี้ครับเห็นไหมก็จะมีหูเดฟปก7เหมือนกันนะครับแหวนปก4นะแล้วก็มีรูนนะครับรูนเจาะเกราะนะครับผมคือดันนี้เนี่ยของแรมันจะไม่ได้หวือหวามากเพราะว่าเท่าที่ข้อมูลเกมเขียนมาเนี่ยมันจะไม่มีของในบันไดนะครับมันจะมีแค่พาราเดียมนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับดันนี้เนี่ยของแรมันจะไม่ได้ดีเทียบเท่ามิราชเพราะว่ามันลงง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเราดอกหูเดฟมาก็ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็รูนเนี่ยก็ราคาไม่น่าเกียดเลยนะครับรูนจอกเกาะตอนนี้นะครับปัจจุบันนะครับณวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยอยู่ที่ 3,900M นะผู้ชมนะครับถ้าเราลงแบบเป็นปาร์ตี้สักสมมติลงสัก 2-3 วันอย่างเงี้ย10วันดอกชิ้นหนึ่งหารกันผมว่าก็น่าจะคุ้มอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel ด้วยนะอันนี้มาตอบคำถามนะว่าดันไหนที่เหมาะสมบ้างสำหรับการลงในช่วงนี้หรือว่าดันไหนที่น่าลงบ้างหรือก็รวบยอดไปเลยกับคำถามที่มีคนถามมาว่าช่วงท้ายเกมฟาร์มดันไหนกันหรือว่าช่วงนี้ใน PC เขาฟาร์มดันอะไรกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับจริงๆเท่าที่พูดมาเนี่ยน่าจะเกิน9ดันและน่าจะแถมให้ไปเยอะเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและอยากได้คอนเทนต์ประเภทไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับขออภัยด้วยนะวันนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ลงดันให้ดูเลยแต่ว่ามาแนะนำนะครับผมเป็นแนวทางสำหรับคนที่หาดันลงนะอย่างที่บอกว่าพวกดันแจทั่วไปดันทั่วไปอย่างเงี้ยก็สามารถลงได้เช่นกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปจริงๆละฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบาย